วัสดีครับวันนี้เจอกับใจอิ่มชาแนลครับใจอิ่มชาแนลวันนี้ก็จะมาสอนวิธีผสมปุ๋ยออมซอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออมซอนของเรานะครับซองเนี่ยจะบรรจุด้วย10ซองนะครับซองเล็ก12เห็นไหมซองเล็กอยู่นี่10ซองซอง1ซองก็สามารถผสมน้ำได้200ลิตรนะครับวันนี้เราจะไม่ผสมทีเดียว200ลิตรเพราะว่าเราจะแยกออกนะครับเราจะมีขวดเนี่ย600มิลลิลิตรครับทั้งหมด10ขวดแล้วก็เราจะแยกออกเราจะไม่ผสมถังใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็เราไปขยายใช้ต่อไปได้ถ้าเราผสม10ขวดแล้วก็มานี่ขวดเนี่ยสามารถผสมน้ำเอาไปพ่นได้อีก20ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันครับกับซองเล็กเหมือนกันครับสามารถพ่นได้พืชพันธุ์ทุกชนิดนะครับแต่ว่าข้าวโพดมันฝรั่งสารพัดข้าวนาก็ได้ก็เทน้ำเนี่ยก็นี่สาธิตให้ดูครับ6ลิตรใส่ไปเลยครับทั้งหมด6ลิตรผสมออนซอน1ซองเล็กนะครับฮะมาดูใกล้เทลงไปเลยยุบไปแล้วนะนี่ครับน้ำทั้งหมด6ลิตรแล้วก็ใส่นี่ไปซองนะครับมันเขาจะออกสีเนี่ยสีดำๆไปไหมครับนี่แล้วก็เอาไม้มาคนผสมให้เข้ากันนะครับสามารถตักใส่ขวดแบ่งใช้ได้นะคะสมมุติว่าเราผสมน้ำ6ลิตรนะคะแล้วก็แบ่งใส่ขวดไว้แล้วค่อยไปผสมน้ำใหม่นะคะนี่ผสมเสร็จแล้วครับแล้วก็ที่เสร็จเราไม่มีกลวยอะไรก็กลวยนี่ครับเสร็จแล้วนี่ก็เอาไปผสมน้ำอีก20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นได้เลยนะครับขวดเล็กขวด600มิลลิลิตรเนี่ยเอาไปผสมน้ำ20ลิตรนะครับนี่ผมจะสาธิตพ่นฉีดให้ต้นมะปรางให้ดูในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ